เรื่องอ๋อท่านศรีวราท่านชี้แจงไปหมดแล้วนะครับนะครับเพียงแต่เราก็เน้นมวยกดฐานนะครับติดตามกำชับสั่งการไปครั้งนึงครับประมาณวันที่29-30นะครับก็ตรวจเส้นทางด้วยเขาบอกในส่วนของทางการข่าวเนี่ยพบกลุ่มผู้ไม่หวังดีที่เข้าพยายามในตัวเมืองชั้นในเนี่ยครับพบบ้างไหมครับยังขนาดนี้ยังไม่มีนะครับซึ่งเราฝ่ายข่าวทุกส่วนก็ประสานกันอยู่แล้วก็ขอให้พี่น้องประชาชนเที่ยววันคริสต์มาสและวันปีใหม่ด้วยความสบายใจครับปีใหม่นี้ผบ.เป็นห่วงด้วยก็ขนาดนี้ยังไม่มีสิ่งบอกเหตุนะครับเราทำเต็มที่อยู่แล้วไม่ว่าตำรวจทหารหรือฝ่ายปกครองหรือพี่น้องประชาชนเองที่มีส่วนร่วมครับเราก็ต้องปกป้องภัยจากอื่นๆให้กับพี่น้องประชาชนอยู่แล้วครับผมเชื่อว่าคนที่คิดจะทำในวันช่วงปีใหม่เนี่ยน้อยมากนะครับเพราะเราก็ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ก็อยากให้เป็นบรรยากาศอย่างนั้นมากกว่าแต่อย่างไรก็ตามเราก็ดูแลตามรปจ.ของเราอยู่แล้วเข้มทุกปีอยู่แล้วนะครับเพียงแต่ขอความร่วมมือพี่น้องประชาชนให้ฟังตามที่เจ้าหน้าที่ทุกส่วนแนะนำผมเชื่อว่าจะดีครับท่านเชื่อในเจ้าที่ของรัฐนะครับในเรื่องการดูแลความปลอดภัยในชีวิตทรัพย์สินของพี่น้องประชาชนและเรื่องการดำเนินความสะดวกเรื่องการจราจรต่างๆนะครับแต่ถ้าเป็นความบกพร่องเป็นบางส่วนของเจ้าหน้าที่ตำรวจก็ขออภัยณที่นี้ด้วยนะครับถ้าเกิดผมก็ได้ไประชุมมอบนโยบายต้นไปแล้วนะครับว่าสิ่งใดที่ผิดพลาดที่ผิดแล้วก็เอามาเป็นบทเรียนแก้ไขนั่นแค่นั้นครับซึ่งปกติก็ไม่ได้ลาในช่วงเทศกาลอยู่แล้วท่านมอบกำลังใจให้กับตำรวจที่ทำงานหนักไหมครับจริงๆแล้วเราก็ให้กำลังใจกันทุกเดือนอยู่แล้วนะครับในรอบเดือนที่ผ่านมาครับโดยเฉพาะท่านเฉลิมเกียรติให้คำสั่งให้ระดับผู้ช่วยผบ.ตร.ก็อยู่ในพื้นที่ในเทศกาลอยู่แล้วในปีนี้ครับครับ